أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความโปรดปรานจากเอองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการสนทนาพูดคุยกับท่านอาจารย์อามินลอนาในประเด็นที่เกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งเช่นเคยที่เราได้เกิดไปแล้วนะครับที่แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มอะลิสซุนนะห์เรานะครับมาถามคำถามยกเหตุผลต่างๆนานาซึ่งตอนนี้อาจารย์เรากำลังจะพูดคุยกันว่าเหตุการณ์หลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับครั้งที่แล้วผมบอกไปแล้วนะอาจารย์ว่าหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วตามหลักอะลิสซุนนะห์เราตามหลักฐานไม่ใช่เชื่อกันแบบไม่มีหลักฐานจะต้องเป็นอย่างไรครับตำแหน่งการเป็นผู้นำหลังจากท่านนบีเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญจะมาเล่นขายของจะมาแต่งตั้งเลือกกันเองไม่ได้จะท่านนบีจะต้องแต่งตั้งให้มาต่อไม่ใช่ว่ามาเลือกกันเองออกันเองแล้วเป็นยังไงอาจารย์อาจารย์ช่วยชี้แจงโดยละเอียดแต่ว่าสเต็ปง่ายๆนะท่านผู้ฟังท่านผู้รับชมจะได้เข้าใจง่ายๆเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลลิลอะซีมอัมมาบะอ์ดซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาอาจารย์ชะริฟเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเอาเลยครับอาจารย์ทีนี้มันเป็นอย่างงี้อาจารย์ชะริฟตอนนี้มันมีทฤษฎีอยู่2ทฤษฎีอะไรครับมีความคิดอยู่2ความคิดครับความคิดที่1ก็คือความคิดของเราอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ครับเชื่อว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีวะซัลลัมนั้นไม่ได้แต่งตั้งใครไว้เป็นผู้นําเป็นการเฉพาะไม่ได้ชี้นิ้วว่าคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ต้องเป็นผู้นําไม่ได้แต่งตั้งใครแต่พวกคนกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ชะริฟละไว้ในทางที่เข้าใจนะครับคนกลุ่มนี้เค้ามีความเชื่อว่าท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันถูกแต่งตั้งจากท่านนบีให้เป็นผู้นำที่ถูกต้องโดยทางกฎหมายเลยคือต้องเป็นคอลีฟะเป็นคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากฟ้าลงมาอย่างท่านเหมือนกับแต่งเหมือนกับอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีตั้งนบีแต่งตั้งรอซูลเขาบอกว่าเขาพูดถึงขนาดที่ว่าอัลกุรอานนี่ได้ลงมาให้ท่านนบีเพื่อให้บอกว่าอาลีจะเป็นผู้นำหลังจากท่านนั่นมันฉะนั้นมันมีสองทฤษฎีที่นี้พอมันมีสองทฤษฎีแบบนี้คนกลุ่มนี้มักจะสร้างความสับสนกับเรายังไงเขามักจะถามคำถามแปลกๆซึ่งผมเคยเจอมาว่ามาเลยไหนเอาหลักฐานสิว่านบีแต่งตั้งอบูบักเป็นผู้นำเป็นผู้นำนี่เป็นการตั้งคำถามที่ผิดอาจารย์ชะริฟคือมันเป็นการตั้งคำถามที่เหมือนกับที่กาเฟสถามเราว่าใครสร้างอัลลอฮ์อาจารย์ชะริฟมันเป็นการตั้งคำถามคือเราบอกว่านบีเนี่ยนะไม่ได้แต่งตั้งใครไว้เป็นผู้นำแล้วจะเอาหลักฐานแล้วจะเอาหลักฐานมาว่านบีตั้งได้ยังไงนี่ไม่เข้าใจนะพี่น้องเหมือนกับใครสร้างพระเจ้าใครสร้างอัลลอฮ์นะในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ผู้สร้างเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการพิสูจน์ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ของพวกเขาถ้าพวกคุณจะบอกอาลีเนี่ยถูกแต่งตั้งก็ต้องเอาคือที่อาจารย์ชะริฟพูดมาว่าเนี่ยเป็นหลังจากนบีเราต้องตามคนนั้นคนนี้อะไรเป็นไปได้ยังไงที่นบีจะบอกคือพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยคิดเองไม่ได้นะเรื่องศาสนาคิดเองไม่ได้เรื่องศาสนาจะต้องมีคำสั่งใช้จากนบีโดยเฉพาะคือสาวๆว่ามันจะถูกตามความคิดไม่คือสาสาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถ้าหลักฐานมาต้องเปลี่ยนเพราะว่าทศานี่ก็สาได้เยอะผมก็สาวันนบีน่าจะตั้งคนนั้นไอ้นี่ก็สาวันนบีน่าจะตั้งไปกันเละมั่วเละกันไปหมดไม่ใช่อิสลามไม่ใช่ศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยรอซูลเนี่ยจะต้องตั้งคนเป็นคอลีฟะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตามความเชื่อเขามันจึงไม่ใช่หน้าที่ของผมน่าจะต้องไปหาหลักฐานว่าไหนนบีตั้งอบูบักเมื่อไหร่ก็เราบอกว่านบีไม่ได้ตั้งใครนบีปล่อยให้ประชาชาตินี้ก็เรียกประชาคมมุสลิมเนี่ยตัดสินกันเองว่าจะเลือกใครเป็นผู้นำอัลกุรอานพูดว่าฉันว่าอัมรุฮุมชูรอบัยนะฮุมเนี่ยกิจการของพวกท่านเนี่ยท่านปรึกษาหารือกันปรึกษาหารือกันเองโอเคท่านปรึกษาหารือกันเองแต่ถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งไอ้นี่คือสภาวะปกตินะว่ากิจการที่รอซูลอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งเนี่ยเราหารือเราปรึกษากันเองได้บนบรรทัดฐานที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามครับแต่ถ้าคุณจะมีทฤษฎีมาเจาะเลยว่าไม่ได้เรื่องนี้ห้ามหารือเพราะเรื่องนี้ถูกตั้งมาแล้วคุณก็จะต้องมีหลักฐานทีนี้เขาก็พยายามหาหลักฐานมาอาจารย์ชะริฟหามาจนได้นะโอเคคือเราจะต้องเข้าใจนะว่ากลุ่มคนที่จะบิดเบือนศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีหลักฐานเอาไว้ว่าอาจารย์เอาหลักฐานต้นหลักๆมาเลยที่เขาใช้สนับสนุนความเชื่อเขาว่าท่านอาลีต้องเป็นมันมีหลักฐานต้นหลักนะ
คือผมจะมาพูดหลักฐานที่มันบองทุกนี่เยอะมากไม่ไหวเอาพูดหลักฐานต้นหลักที่เป็นต้นพระเอกนะพี่น้องเขาเรียกว่าฮะดิษนี้นี่เราจะรู้จักกันในนามว่าฮะดิษเมาลาฮะดิษเมาลาหรือฮะดิษกอดิษคุมเนี่ยถ้าเขาพูด2 3คำนี่นะพี่น้องจำไว้เลยอันนี้เป็นฮะดิษต้นพระเอกของเขาฮะดิษนี้เนี่ยเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำฮัจญะตุลวะดะเสร็จฮัจครั้งสุดท้ายท่านนบีได้เดินออกจากนครมักกะเพื่อกลับไปยังมะดีนะห์หลังจากการทำฮัจญ์เสร็จสิ้นแล้วซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นมันจะต้องผ่านเขตที่เรียกว่าอัลยุฟะยุฟะคืออยู่ระหว่างมะดีนะห์กับมักกะซึ่งณตรงนั้นมันจะมีที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่ากอดิรคุมเป็นแอ่งน้ำครับทีนี้ท่านนบีได้แวะพักที่นั่นซึ่งตัวบทหะดีษมันระบุไว้นะครับหะดีษนี้บันทึกอยู่ในหนังสือมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเป็นหะดีษเชื่อถือได้เป็นหะดีษที่เชื่อถือได้คือหะดีษนี้มันเยอะจังชริฟที่ว่าเยอะในที่นี้คือสายรายงานเยอะแต่พูดเหมือนกันหมดพูดเมาลาเมาลาอยู่สายรายงานสายรายงานสายรายงานมีทั้งดออีฟมีทั้งซอเฮฟพอเอาของซอเฮฟนะครับที่เชื่อถือได้ก็มีหมายเลขหะดีษที่ 18,011 นะครับ 18,011 โอเคหะดีษมันระบุไว้ว่าฟะอาคอซาบิยาดิอาลียินรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุฟะกอลาหะดีษระบุว่าท่านนบีนั้นได้จับมืออาลีมายืนหน้าซอฮาบะแล้วท่านนบีก็ได้พูดว่าอัลลัสตุมตะละมูนะอันนีเอาลาบิลมุมินีนมินอังฟุซิฮิมครับกอลูบะลาคือท่านนบีได้พูดกับบรรดาซอฮาบะในระหว่างที่ดึงมือท่านอาลีมาว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีสิทธิเอาลาไม่ได้ว่ามีสิทธิเหนือพวกท่านมากกว่าตัวพวกท่านเองกระนั้นหรือกอลูบาลาซอฮาบะตอบว่าโอ้ใช่แล้วรอซูลุลลอฮ์ท่านมีสิทธิเหนือกว่าเราแล้วก็ท่านหะดีษมันก็ระบุบอกว่าฟะอาคอซาบียะดิอาลียินฟะกอลาเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงได้ยกมือท่านอาลีขึ้นมาเป็นการให้ความชัดเจนขึ้นมาว่ามันกุนตุเมาลาฮูฟะอาลียุนเมาลาฮูแปลก่อนนะครับเดี๋ยวเราอภิปรายกันท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ฉันเป็นเมาลาของเขาอาลีมีอบีตอเลบคนนึงต้องเป็นเมาลาของเขาด้วยอัลลอฮุมมะวาลิมันวะอาลาฮูวะอาดิมันอาดาฮูโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงเขาเรียกว่ารักผู้ที่รักอาลีแล้วก็โปรดทรงเกลียดทรงเป็นศัตรูเนี่ยกับคนที่เกลียดอาลีคำถามเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้อาจารย์ชาริฟประเด็นมันอยู่ว่าเขาใช้หะดีษต้นนี้เนี่ยนะครับมาเป็นหลักฐานว่านี่แหละการแต่งตั้งอาลีเป็นคอลิฟะหะดีษต้นนี้เนี่ยอาจารย์ต้องไล่ที่มาที่ไปให้มันชัดเจนมันมีที่มาเราพูดถึงสมมติฐานของเขาก่อนพูดถึงคำอ้างของเขาก่อนนี่คือท่อนตะกี้แหละนี่คือท่อนตะกี้ซึ่งถ้าเราพูดตามคอมมอนเซนส์มันสั่งแปลกๆมากเลยพี่น้องคือทำไมนบีจะบอกว่านี่เนี่ยคอลิฟะของฉันอิหม่ามของฉันเนี่ยมันจะพูดตรงๆไม่ได้มันใช้คำพูดวกไปวกมาว่าใครก็ตามที่มุฮัมมัดหรือฉันเนี่ยเป็นเมาลาของเขาอาลีก็จะต้องเป็นเมาลาเขาด้วยทีนี้เขาก็สร้างทฤษฎีขึ้นมาจะชริฟเขาบอกว่าคำว่าเมาลาเนี่ยแปลว่าผู้ปกครองในที่นี้เนี่ยแปลว่าผู้ปกครองครับแปลว่านายเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้หลักฐานตัวนี้เนี่ยเป็นข้อยืนยันว่านี่แหละคำประกาศของท่านนบีว่าอาลีอิบนุอบีตอลิบต้องเป็นคอลิฟะครับแต่อาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์ของเราไม่ใช่ว่าไม่รู้หะดีษนี้มีอยู่แต่คำอธิบายมันต่างกันแนวทางของเขาเนี่ยบอกว่าเมาลาไปว่าผู้ปกครองครับแต่แนวทางของเราเนี่ยบอกว่าเมาลาตรงนี้ไม่ได้ไปว่าผู้ปกครองหะดีษมันมีความเป็นมาเหตุการณ์นี้มันมีความเป็นมาของเราเนี่ยเมาลามันแปลว่าผู้เป็นที่รักมันไปว่าผู้เป็นที่รักอาจารย์อธิบายช้าๆความเป็นมาหะดีษต้นนี้มาอย่างไรไปอย่างไรเดี๋ยวนะผมจะพูดถึงไหนเป็นคำหลักคือเราเอาอย่างนี้ก่อนจะเสร็จก่อนที่จะพูดถึงความเป็นมาหะดีษเราใช้ตรรกะวิพากษ์กันในเรื่องของเฉพาะความหมายเนี่ยใครจะไปได้กว่ากันใช่ไหมทีนี้เอาอย่างนี้นะพี่น้องผมจะแปลแบบเขาก่อนนะครับมันกุนตุเมาลาฮุฟาลียุนเมาลานี่คือคำพูดของท่านนบีนี่คือคำพูดของท่านนบีบอกว่าเนี่ยท่านนบีตั้งแล้วนี่แปลแบบเขานะครับใครก็ตามที่ฉันเป็นผู้ปกครองของเขาอาลีก็ต้องเป็นผู้ปกครองของเขาด้วยทีนี้อาจารย์ชาริฟมันจะมีปัญหาถ้าแปลแบบเขาเนี่ยมันมีปัญหาเอ้ายังไงเนี่ยผมก็เห็นมันเนียนเนียนเลยนะมันยังเนียนแต่ว่าฮะดีษมันจบแค่นี้ท่านนบีดูอาต่ออัลลอฮุมะวาลิมันวาลาฮุโออัลลอฮ์วาลีเนี่ยคำเดียวเขาเมาลานะอาจารย์ชาริฟถ้าจะแปลว่าผู้ปกครองนะใครก็ตามที่ฉันเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเขาอาลีต้องเป็นผู้ปกครองเขาด้วยอัลลอฮุมะวาลิมันวาลาฮุโออัลลอฮ์โปรดปกครองแกผู้ที่ปกครองอาลีเห็นไหมความหมายมันอีรุงตุงนังนี่หมดแล้วนะผู้ที่ปกครองอาลีได้ยังไงงง
ก็นี่แหละความหมายมันไม่ลงตัวไงถ้าจะเอาให้เสมอต้นเสมอปลายมันต้องแปลมันอยู่ในประโยคคุณถ้าคุณเสมอต้นได้เสมอปลายคุณต้องเป็นด้วยคุณก็ต้องเป็นด้วยทีนี้ปัญหาเนี่ยเห็นไหมคำแปลไม่ลงล็อกพอคำแปลไม่ลงล็อกเขาก็เลยแปลแบบแปลกๆไงแปลว่ามันกุนตูเมาลาหูฟาอลียุนเมาลาหูอัลลอฮุมะวาลิมันวาลาหูใครก็ตามที่ฉันเป็นผู้ปกครองของเขาอาลีก็ต้องเป็นผู้ปกครองเขาได้โออัลลอฮ์โปรดทรงรักต่อผู้ที่รักอาลีทั้งๆที่มันคำเดียวกันทั้งที่เป็นคำเดียวกันมันเหมือนกับไม่มีเหตุผลอาจารย์ชริฟมันเหมือนกับนบีกำลังจะเสียคือโปรดทรงโออัลลอฮ์โปรดทรงรักต่อผู้ที่รักอาลีนี่เป็นประโยคคำสั่งชัดเจนว่าให้ผู้ศรัทธารักมันเหมือนกับจะพูดว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คืออาลีนะผู้ปกครองเขาเพราะฉะนั้นรักเขาดีกว่ามันไม่สอดคล้องเพราะผู้ปกครองเนี่ยมันต้องอะไรอาจารย์ชริฟเชื่อฟังมันต้องต่ออัดไอ้นี่เป็นสิ่งที่อัลกุรอานพูดอัลกุรอานได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนิซะซูเราะห์ที่4อายะห์ที่59ว่าอัตติอุลลอฮ์วะอัตติอุรรอซูลวะอุลิลอัมริมินกุมไอ้นี่อัลกุรอานพูดจงเชื่อคือเราต้องเข้าใจอาจารย์ชริฟคนที่เข้าใจกุรอานดีที่สุดคือนบีครับอัลลอฮ์บอกว่าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังนบีและผู้นำแสดงว่าผู้นำเนี่ยนะเรื่องของผู้นำเนี่ยนะอาจารย์ชริฟเรื่องของผู้นำเนี่ยมันจะต้องถูกสนองด้วยกับการเชื่อฟังมันถึงจะถูกต้องคือผมหมายความว่าไม่ใช่สนองด้วยความรักไม่ใช่สนองด้วยความรักผู้นำเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าสติปัญญาเราผู้นำจะเป็นผู้นำได้ประชาชนต้องปฏิต้องเชื่อฟังไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำได้ประชาชนรักถ้าสมมุติว่าอาลีเป็นผู้นำแล้วเราต้องรักอาลีคุณก็โทษซอฮาบะห์ไม่ได้เพราะซอฮาบะห์ก็ฉันรักแล้วก็จบแค่นั้นก็ไม่ต้องเชื่อฟังอะไรก็ไม่ต้องเชื่อฟังอะไรกันไม่มีความหมายไม่มีความหมายแต่นั่นแหละเห็นไหมนี่คือความไม่ลงตัวของคำอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะบอกว่าอันนี้ผมสรุปพื้นฐานก่อนนะการที่คุณจะบอกว่าเมาลานะตรงนี้เนี่ยแปลว่าผู้นำเนี่ยคุณกำลังจะบอกว่านบีสั่งไม่ตรงกับอัลกุรอานยังไงอาจารย์ชะริฟก็นบีดุอาว่าอัลลอฮฺฮุมมาวาลิมันวาลาฮูแล้วคุณก็ไปแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงรักต่อผู้ศรัทธาที่รักอาลีแต่อัลกุรอานพูดกับเราว่าถ้าผู้นำเนี่ยต้องอัตีอูต้องฟังแล้วนบีสั่งไม่ตรงกับอัลกุรอานผมถามอาจารย์มีหะดีษต้นเนี่ยมีคำว่าเมาลาหรือรากของคำว่าเมาลากี่คำยังไงจ๊ะมันก็ตัวเมาลาหูฟาอาลียุนเมาลาเมาลาหูอัลลอฮุมะวาลิมันวาลิมันวาลาก็นั่นแหละ4ครั้ง4ครั้งเขากลุ่มคนเนี่ย2ครั้งแรกเขาแปลว่าอะไรครั้งแรกแปลว่าผู้ปกครองผู้ปกครองแต่2ครั้งหลังเขาแปลว่ารักมันรักทั้งที่มันไม่มีเหตุผลให้แปลว่ารักไม่มีเหตุผลไม่ว่าถ้าแปลว่าผู้ปกครอง2อันแรกได้2อันหลังก็ต้องแปลว่าบางคนเนี่ยวิ่งไปกันใหญ่จ๊ะบางท่านของเขาเนี่ยแปลว่ายังไงนะโอ้อัลเลาะห์โปรดทรงเป็นมิตรแต่ผู้ที่เป็นมิตรท่านอาลีไปกันคือวาลีตรงนี้มันแปลได้หลายแบบมีความหมายเยอะใช่ไหมบางคนมาแปลว่ารักบางคนก็แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์ละมินแปลว่าคำว่าเมาลาเนี่ยความหมายเยอะใช่ไหมในภาษาเดี๋ยวเราชี้แจงกันดีกว่าอาจารย์อ่ะพูดคร่าวๆก่อนว่าเมาลาเนี่ยในหนังสือนิฮายะตุลกอรีบอัลฮะดีษเนี่ยของท่านอิบนุอาซิดนักปราชญ์ภาษาอาหรับเนี่ยเมาลาเนี่ยนะ16ความหมาย16ความหมาย16ความหมายวาลาญามันมาจากพื้นฐานแปลว่ารักเอาละทีนี้โอเคที่เราขัดแย้งกับคนกลุ่มนี้เนี่ยการแปลของเราการแปลของเขามันวนอยู่กี่แบบมันวนอยู่กี่การกี่ความหมายคือมันวนอยู่เอาหลักๆนะรักกับผู้ปกครองเนี่ยรักกับผู้ปกครองอยู่นั่นแหละโอเคจุดยืนของเราเนี่ยต้องแปลว่ารักต้องแปลว่ารักแต่ของเขาเนี่ยเขาเนี่ยแปลว่าผู้ปกครองแต่ทีนี้ถ้าแปลผู้ปกครอง2อันแรกมันจะไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวมันจะซัดกันมันจะแต่ทีนี้เขาก็เปลี่ยนทฤษฎี2อันแรกเนี่ยแปลว่าผู้ปกครอง2อันหลังเนี่ยแปลว่ารักแปลว่าเพื่อนแปลว่าเพื่อนซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยเข้าท่าใครก็ตามที่อาลีเป็นผู้ปกครองของเขาอาลีก็ต้องเป็นเพื่อนของเขาแบบนั้นเหรอเข้าใจปะไม่ได้ถ้าแปลแบบสรุปความว่าใครก็ตามที่อาลีเป็นผู้ปกครองของเขาเขาก็จะต้องเอาอาลีเป็นเพื่อนตามดูอาที่ท่านนบีมันก็ไม่เมกเซนมันก็ไม่เมกเซนเพราะมันต้องเชื่อใช่มันเพราะฉะนั้นมันต้องเชื่อทีนี้เรามาดูกันเค้าเรียกว่าแปลแบบเรากันอาจารย์อธิบายให้ละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้เลยนะหะดีษต้นเนี่ยคือเราก็มาดูการแปลของเราเนี่ยเขาแปลยังไงอาจารย์ชะริฟมันกุนตุเมาลาฮูฟาอาลียุนเมาลาฮูใครก็ตามที่ฉันเนี่ยมูฮัมมัดเนี่ยเป็นที่รักของเขาอาลีก็ต้องเป็นที่รักของเขาด้วยอัลลอฮุมะวาลีมันวาลาฮูวะอาดีมันอาดาโออัลลอฮ์โปรดทรงรักต่อผู้ที่รักอาลีและโปรดทรงเกลียดต่อผู้ที่เกลียดอาลีเกลียดเนี่ยตรงกันข้ามกับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุยขนาดผมฟังผมใช่ไหมคือเราก็คุยกันหลายครั้งอยู่แล้วนะคือเอาเป็นว่าความหมายมันลงตัวพี่พี่น้องใครก็ตามที่ฉันเนี่ยเป็นที่รักของเขาอาลีก็ต้องเป็นที่รักของเขาด้วยโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงรักผู้ที่รักอาลีต่อไปโปรดทรงเกลียดต่อผู้ที่เกลียดอาลีทีนี้มันมีข้อยืนยันอาจารย์ชริฟว่าคำแปลของเรานี่ถูกว่าอาดีมันอาดาตรงเนี้ยแปลว่าเกลียดเกลียด
เกลียดคำว่าเกลียดตรงข้ามเขาว่าอะไรเกลียดคงไม่ตรงข้ามกับผู้นำใช่ไหมว่าคือมันคือมันไม่มีคนเข้าใจว่าผู้ปกครองตรงข้ามกับเขาว่ารักต่ออัดตรงข้ามกับเขาว่าเกลียดเอาง่ายๆเลยนะเป็นอย่างนี้ถ้าเอาคนที่เป็นต่างศาสนิกนะเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอาลิสุนนะแล้วก็กลุ่มคนที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยให้เขามาอ่านหะดีษต้นนี้นะใช่เขาต้องตัดสินมันต้องแปลว่ารักมันต้องแปลว่าแล้วดูความหมายมันจะได้คือดูความขัดแย้งของเขานะพวกเขาเนี่ยมักจะตำหนิคำแปลของพวกเราเพราะว่าเนี่ยทะเลทรายร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวเรื่องร้อนเดี๋ยวเอามาให้หมดนะเขาอ้างอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเขามักจะพูดว่าพวกชาวซุนนีเนี่ยแปลยากยังไงทะเลทรายร้อนๆนบีจะมาสั่งให้รักอาลีได้ไงกลางแดดพอเหตุการณ์นี้นบีประกาศการทะเลทรายแต่คุณเองนั่นแหละขัดแย้งถ้าคุณบอกว่ากลางทะเลทรายเนี่ยนะประกาศว่าอาลีเป็นที่รักไม่ได้เนี่ยแล้วดูอานบีตกลงนบีสั่งให้เขารักเนี่ยนบีไม่เมคเซนส์เองเพราะว่าสองไอ้เขาเรียกว่าสองส่วนหลังนะดูอาเนี่ยนบีสั่งให้รักอาลีพวกเขาเองก็แปลว่าพวกเขาเองก็แปลว่ารักแล้วกันร้อนๆจะมาแปลว่ารักทำไมล่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะขัดแย้งกันเองเพราะฉะนั้นมันขัดแย้งกันเองทีนี้คอมมอนเซนส์มันชัดเจนอ่ะอาจารย์ชริฟว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงเป็นปรปักษ์โปรดทรงเกลียดโปรดทรงเป็นศัตรูต่อคนที่เป็นศัตรูท่านอาลีก็ทำยืนยันว่ามันก็คือยืนยันเลยไอ้ที่แปลวาลาแรกๆก็ต้องแปลว่ารักแปลว่ารักเพราะเกลียดตรงข้ามกับรักใช่แล้วจะแปลว่าอย่างไรทีนี้พอความหมายมันไม่ลงตัวเขาก็เริ่มมีทฤษฎีเอามาให้หมดเลยนะทฤษฎีก็มีทฤษฎียังไงเฮ้ยไอ้นั่นมันดูท่อนนั้นอะท่อนไหนท่อนสองอัลลอฮ์คุมคือด้วยความที่คำแปลเขาไม่ลงตัวไงเขาก็เลยบอกเฮ้ยมันต้องแยกแพร่มันกุนตุมเอาแล้วฟาลียุนเอาแล้วท่อนนึงอันนี้ผู้ปกครองท่อนนึงอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นประโยคคำสั่งแล้วก็อัลลอฮุมะวาลิมันวาลาเนี่ยตรงนี้เป็นประโยคดูอาเพราะฉะนั้นดูอาก็ต้องแปลอย่างอื่นก็แสดงมีสองท่อนใช่ไหมสร้างความแตกต่างท่อนแรกท่อนแรกคำสั่งคำสั่งผู้นำท่อนที่สองดูอาเพราะฉะนั้นเป็นคำสั่งกันเป็นดูอาต้องแปลคนละแบบเนี่ยอาจารย์ชาริฟอาจารย์จะโต้เขาไงเนี่ยคือเขาเรียกว่าพี่น้องต้องเข้าใจนะคนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆว่าอาจารย์ชริฟคุยดีกว่าผมอีกเรื่องตักกะอาจารย์คุยอะไรเขาชอบสร้างเงื่อนไขคือคนกลุ่มนี้นะพี่น้องยกตัวอย่างใช่ไหมชอบสร้างเงื่อนไขโดยไม่ใช่เงื่อนไขที่แท้จริงว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกแบบนึงก็จะออกผมยกตัวอย่างอาจารย์ชริฟผมไปนั่งเถียงกับคนกลุ่มนี้ในเฟซบุ๊กเถียงไม่รู้จักเข้าใจสักทีทั้งที่มันไม่ใช่ว่าจะเข้าใจยากผมบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีฮิวะซัลลัมของเรานี่ผิดพลาดได้พี่น้องต้องเข้าใจผิดพลาดในที่นี้หมายถึงลงลืมผิดพลาดในฐานะมนุษย์ครับลงลืมเช่นหะดีษผมเคยบอกนบีเคยปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตายทั้งที่ซอฮาบะห์เนี่ยปลูกต้นอื่นนบีบอกว่าเนี่ยน่าจะปลูกต้นนี้ดีกว่านะน่าจะขึ้นกว่ามันตายนี่เป็นการผิดพลาดผมถามว่าถ้าพูดแบบนี้ผมไปบอกว่านบีทําบาปได้เมื่อไหร่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่พอผมพูดว่านบีผิดพลาดก็กระทึกทักอ๋อนี่คุณบอกว่านบีไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไปนั่งโพธนากันว่าผมเนี่ยไปบอกว่านบีของเราไม่คือนบีพลาดเป็นที่ชัดเจนเราพิสูจน์ไปแล้วท่านนบีพลาดได้แล้วอัลเลาะห์ก็ให้อภัยแล้วก็เตือนอายะห์กุรอานละกอดตาบัลลอฮุอะลันนบีอัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้แก่นบีคุณจะบอกว่าอัลเลาะห์อภัยโทษให้แก่นบีโดยที่นบีไม่ทําอะไรผิดนะอันนี้เรายกไปเยอะแยะแล้วหลักฐานฝ่ายเขาเองเนี่ยนะจากอุลามะฝ่ายเขาก็ยืนยันว่าบรรดาลูกหลานนบีลูกหลานนบีหรือตัวท่านนบีก็ผิดพลาดได้ผิดพลาดได้แต่ทีนี้เนี่ยเห็นมั้ยคือชอบตั้งกฎมาทําเป็นแบบนี้ก็จะต้องอีกแบบนึงเนี่ยเค้าก็ตั้งเหมือนกันว่าถ้าเป็นดูอาแล้วความหมายต้องเปลี่ยนแค่นี้นะทีนี้ประการแรกอาจารย์ชาริฟถ้าเราจะถามเขานะว่าคือคุณไปเอานักปราชญ์ภาษาอาหรับมาสักคนนี่ผมขอจริงๆนี่ว่าว่าไงมีนักปราชญ์ภาษาอาหรับสักคนไหมบอกว่าภาษาอาหรับเนี่ยนะถ้าขึ้นคำว่าดูอาหรืออัลลอฮ์มาความหมายมันต้องเปลี่ยนโดยไม่ดูบริบท มันมีไหมอันนี้พูดตามหลักภาษาก่อนนะอาจารย์ชาริฟแล้วก็คนที่เป็นนักแปลนะพี่น้องด้วยความเขาเรียกว่าความเข้าใจแบบพื้นฐานเนี่ยเวลาบริบทมันอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยไม่มีใครเขาเรียกว่าไร้สติไปนั่งแปลกันอีกเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่างอาจารย์เชริคำว่าลายเนี่ยพี่น้องอาจจะมึนแล้วมาพูดภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่งผมไม่ได้เก่งมากคำว่าอะไรนะคำว่าลายเนี่ย L I E เนี่ย L I E โกหกอ่ะผมเคยเปิดดิกชันนารีอาจารย์เชริมันมีหลายความหมายนะแปลว่าโกหกก็มีและแปลว่ายึดมั่นก็มีผมเคยเปิดแต่ปกติความหมายนี่เขาไม่ค่อยใช้กันสมมตินะผมพูดว่าใครก็ตามที่ลายต่อนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็เท่ากับลายต่ออัลเลาะห์พี่น้องจะแปลยังไงใครโกหกใส่นบีก็คือจะแปลว่าใครก็ตามที่โกหกใส่นบีก็จะเท่ากับว่าโกหกใส่อัลเลาะห์แล้วถ้าผมพูดประโยคต่อมาว่าโอ้อัลเลาะห์อัลลอฮุมมาเนี่ยโปรดทรงสาปแช่งคนที่ลายต่อนบี
เราจะไปแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดสาปแช่งคนที่ยึดมั่นต่อนบีพวกเขาว่าลายแปลว่ายึดมั่นก็ต้องแปลว่าโกหกเนี่ยทั้งที่มันอยู่ในบริบทเดียวกันคนที่ยึดมั่นได้ไงก็ต้องสาปแช่งคนที่โกหกก็นั่นเรื่องมันต่อกันอยู่ใช่ไหมนั่นตั้งกฎขึ้นมาทีนี้มันมีตรรกะอยู่ข้อหนึ่งจะเขาบอกว่าตรรกะข้อนี้เป็นกฎตรรกะมันต้องเข้าใจมันหมายถึงกระบวนการของการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องคือตรรกะนี่จะสอนเราว่าเนี่ยคุณกำลังใช้เหตุผลผิดนะแบบนี้แบบนั้นผิดมันมีตรรกะอยู่ข้อหนึ่งผมจำไม่ได้หรอกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรแต่มันมีตรรกะข้อหนึ่งก็คือว่าอ้างในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จะใช่ดิยกตัวอย่างมีคนมาบอกว่าเมื่อวานผมกินน้ำสามแก้วใช่ไหมอีกคนนึงมาบอกว่าเมื่อวานผมไม่ได้กินน้ำเลยผมถามว่าจะพิสูจน์ยังไงถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักฐานชี้วัดเลยตัวของคนตัวคนเนี่ยนะตัวคนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่คุมหลักฐานซะเองที่คุมหลักฐานซะเองทีนี้จะรู้ว่าผมเนี่ยกิน3แก้วหรือกิน1แก้วหรือกี่หรือไม่ได้กินเลยเนี่ยมันต้องดูบริบทรอบข้างอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยอากาศร้อนมั้ยสมมุติว่าฝ่ายที่จะบอกว่าผมกินน้ํา3 4แก้ว8แก้วเนี่ยมันต้องดูเมื่อวานนี้อากาศร้อนมั้ยผมทํางานเยอะมั้ยถ้ามันมีแนวโน้มบริบทรอบข้างที่ชี้ชัดว่าผมต้องกินน้ำมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันคุณจะบอกว่ายกตัวอย่างคุณจะบอกว่าเนี่ยพอมันขึ้นเป็นท่อนดูอาเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนความหมายมันเปลี่ยนความหมายเป็นอย่างอื่นเนี่ย คือมันเป็นการพูดโดยที่ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานพิสูจน์ไม่มีปริมาตรวัดได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองถึงบริบทรอบข้างเดี๋ยวเอาหะดีษต้นเอิญมาขยายคือไม่ต้องเอาหะดีษเนี่ยเอาประโยคเอาอันเดียวเดียวกันนะหะดีษเดียวเอาประโยคมันเองเนี่ยชี้วัดว่ามันต้องแปลว่าเป็นที่รักประโยคมันไม่ได้ชี้วัดเลยว่าต่อให้ขึ้นดูอามาหรือต่อให้ไม่ขึ้นอะไรมาเนี่ยมันจะต้องความหมายมันเปลี่ยนก็อาดาเกลียดเกลียดนี่แหละชัดเจนเหมือนกันนะถ้าจะบอกว่าผมเมื่อวานผมกินน้ำถ้าอากาศมันร้อนมันก็ชี้วัดแต่อันนี้มันชี้ชัดกว่าใช่ไหมเป็นศัตรูแต่ในขณะเดียวกันมันดูความสับสนวนไปวนมาของเขานะยังไงมีอะไรต่อเห็นไหมมีอะไรซ่อนเร้นไว้คือพอความหมายไม่ลงตัวเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมาเป็นดูอาทั้งที่พิสูจน์ไปแล้วนะว่าคำอ้างแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุผลเลยฟังไม่ขึ้นคือไม่ใช่เงื่อนไขเลยนะว่าถ้าเป็นดูอาคุณจะตั้งกฎสิใช่ไหมคุณจะตั้งกฎเนี่ยถ้าตอบถ้าเอาอย่างนี้นะต่อไปเจออะไรที่นบีพูดดูอาแปลให้ต่างกันให้หมดแปลให้ต่างกันให้หมดก็ไม่เอาทีนี้เป็นอย่างนี้เขาเองก็แปลแบบบริบทมันมีอีกสำนวนหนึ่งอาจารย์ชาริฟจริงๆฮะดิษสำนวนอะไรอาจารย์สำนวนฮะดิษคือฮะดิษมันเรื่องเดียวกันแต่มันพูดรายงานมาต่างสำนวนกันอาจารย์ฮะดิษนี้นี่อยู่ในหนังสือมุสตัดรอกของท่านอิหม่ามอัลฮากิมเป็นฮะดิษที่ท่านฮากิมบอกว่าซอฮีฮ์อะลาชัรตินเชคคือถูกต้องตามเงื่อนไขของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมทีนี้ฮะดิษนี้นี่คือฮะดิษที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่านบีนี่ขึ้นมาเลยว่ามันกุนตูมาลาฮูฟาลาฮูใช่ไหมมันขึ้นมาเลยใครก็แล้วแต่ที่อาลีเป็นแต่ว่าฮะดิษนี้มาขยายว่าก่อนที่นบีจะพูดคำนี้นบีพูดคำอื่นความเป็นมาก่อนหน้านี้คือนบีพูดคำว่า นบีพูดว่าอินนัลลอฮ์อัซซะวะญัลมอลายะวะอานามอลากุลมุอ์มินแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นมอลาของฉันมุฮัมมัดเป็นมอลาของฉันแล้วพอไปอยู่ตามมาก็มันกุนตูมอลาฮูเลยท่านอาลีมอลาฮูท่านนบีพูดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นี้เป็นมอลาของฉันทีเนี้ยมันอย่างนี้อาจารย์ชริฟเขาก็บอกว่าชี้ชัดเลยว่านี่มอลาต้องแปลว่าผู้ปกครองเพราะต้องดูบริบทไงบริบทที่ว่าอัลลอฮ์นี่เป็นมอลาของท่านนบีเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ปกครองเห็นไหมพอเอาเข้าจริงเขาก็แปลเอาแบบบริบทแปลเอาแบบบริบทคือถ้าเราจะอ้างแบบคุณนะเพราะว่าคือเอาคำอ้างนี้ก็โตได้เดี๋ยวเราโตกันคือถ้าสมมติว่าเราจะอ้างแบบคุณอ้างว่าพอขึ้นดูอาความหมายเปลี่ยนเข้าใจป่ะไม่ดูบริบทแล้วไม่ดูบริบทแล้วความหมายเปลี่ยนทีนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ก่อนจะขึ้นคำว่ามันกุนตูมาลาฮูเนี่ยหะดีษมันระบุว่าท่านนบีหยุดพูดและหยิบมืออาลีผมก็จะอ้างเหมือนกันว่าอ๋อคำว่ามอลาที่คุณอ้างว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นมอลาของฉันเนี่ยก็ต้องแปลแบบอื่นเหมือนกันคนละเขาเรียกว่าใช้กฎเดียวกันไงว่าไอ้ก่อนที่นบีจะพูดว่าอาลีเป็นมอลาเนี่ยนบีหยุดพูดแล้วหยิบมืออาลีขึ้นมาพูดเหมือนกับที่คุณจะใช้ในเรื่องของการมีจังหวะจังหวะมีจังหวะหยุดเพราะฉะนั้นไอ้นั่นก็ต่างหากคนละจังหวะกันคนละจังหวะคนละช่วงกันอ้างกันแบบนี้ก็ไม่จบคนละช่วงคนละช่วงทีนี้ช่วงแรกความหมายอย่างนึงช่วงสองความหมายอย่างนึงช่วงสามความหมายก็อีกอย่างนึงมีสามช่วงตั้งเงื่อนไขกันมาเองทีนี้ตั้งเราก็ตั้งกันบ้างทีนี้เอาความเป็นช่วงคนละช่วงความหมายก็ต้องคนละอย่างอาจารย์ใช้ตั้งเงื่อนไขเองไม่หรอกดูความไม่เข้าท่าไอ้ช่วงแรกมันมี3ช่วงนะพี่น้องอัลลอฮ์เป็นมอลานบีในช่วงหนึ่ง
อาลีเป็นเมาลาผู้ศรัทธาช่วงที่สองแล้วก็ดูอาช่วงที่สามใช่ไหมคือคุณเนี่ยไปเอาช่วงแรกมาขยายความช่วงสองแล้วช่วงสามทำไมแต่ช่วงสามไม่ขยายแต่เราเนี่ยขยายได้หมดในช่วงแรกช่วงสองช่วงสามเราขยายได้แล้วไม่ขัดแย้งกันในตัวเองใช่ไหมแต่นี่เนี่ยขัดแย้งในตัวเองเห็นไหมเอาหนึ่งกับสองขยายกันเองแต่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เอาสามสามเอาความหมายอีกแบบความหมายอีกแบบหนึ่งนั่นน่ะสิทีนี้ไอ้คำพูดที่ว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นเมาลาของฉันเนี่ยผมถามเลยสิว่ามันจำเป็นหรือว่าจะต้องแปลผู้ปกครองอยู่อัลลอฮ์เป็นที่รักของท่านนบีไม่ได้ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนใช่ใช่ไหมเราก็ต้องรักอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำอ้างที่ว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเมาลาของฉันเนี่ยที่นบีพูดก็ต้องแปลว่าก็กับอัลลอฮ์เป็นที่รักเป็นที่รักไงก็แล้วมันจะแปลกตรงไหนมันไม่ใช่เงื่อนไขเลยคือเขาไปตั้งตรรกะว่าเนี่ยที่นบีพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเมาลาของนบีเนี่ยต้องแปลว่าเป็นผู้ปกครองอย่างเดียวคุณไปจำกัดว่าความสัมพันธ์ของนบีกับอัลลอฮ์เนี่ยมีแบบเดียวคือระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกใต้ปกครองไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์เป็นนาซิรอัลลอฮ์เป็นที่รักอัลลอฮ์เป็นที่ขอดุอาของเราอัลลอฮ์เป็นตั้งหลายประการสำหรับมนุษย์เราจะชริมันไม่มีอะไรชี้วัดเลยว่าจะลงอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่คำอ้างที่ฟังขึ้นไม่ใช่คำอ้างที่ฟังขึ้นและดุอาทนท้ายก็ชี้วัดแก่เราแล้วว่าการแปลมันไม่เข้าท่าการแปลมันไม่เข้าท่าทีนี้อาจารย์ชริมีอะไรจะเสริมไหมมันมาคือสังเกตนะคนกลุ่มเนี่ยนะเขาจะยกในสิ่งที่เขาจะตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเองเขาเรียกว่าตามหลักตรรกะเขาเรียกว่ายกสร้างสิ่งหนึ่งเป็นเงื่อนไขครับซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่แท้จริงเขาเรียกว่า not unnecessary cost ไม่ใช่เป็นสาเหตุที่แท้จริงแต่ตั้งขึ้นมาเองสาเหตุที่ตั้งเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมาเองเนี่ยเพื่อจะได้รองรับกับความเชื่อของตัวเองนะครับรองรับกับความเชื่อของตัวเองเพราะถ้าไม่ตั้งเงื่อนไขอย่างนี้แล้วไซสิ่งที่ตัวเองเชื่อก็จะหาทางออกไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งเงื่อนไขและตามหลักตรรกะถ้าคนเป็นเนี่ยโอเคเขาจะวิเคราะห์เป็นแต่ถ้าระดับชาวบ้านคนที่ไม่มีความรู้กุรอานหะดีษแล้วไม่เป็นตากะไม่เป็นเหตุผลโอ้โหอาจารย์ชริฟพูดเรื่องตั้งเงื่อนไขตั้งเงื่อนไขเนี่ยถ้าผมจะตั้งเงื่อนไขบ้างว่าท่านนบีจะประกาศการเป็นผู้นำนบีจะใช้คำตรงนี่คือคอลีฟะของฉันนั่นน่ะเป็นเงื่อนไขกว่าได้ซ้ำเป็นเงื่อนไขไม่ใช่มาพูดคำที่อ่านแล้วก็ปวดหัวเลยเกินวนไปวนมามีหลายความมีสิบหกความหมายมีสิบหกความหมายแล้วก็คุณคิดว่านบีเนี่ยจะมาอ่ะไปทายกันเอาเองแล้วกันว่าจะลงความหมายไหนคือเอาโอเคอาจารย์มีนสมมติเมาลามี16ความหมายครับแสดงว่าหะดีษเมาลาเองเนี่ยตัวมันเองเนี่ยไม่ชัดแล้วไม่ชัดแล้วคลุมเครือต้องเอาตัวอื่นเหมือนที่เราบอกแล้วกุรอานเนี่ยอายะเดียวเนี่ยนะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะไม่ชัดไม่ชัดเราก็ไปดูสิกุรอานอายะอื่นที่เรื่องเดียวกันเนี่ยขยายหรือไม่ครับกุรอานตัฟซีรดีที่สุดกุรอานขยายกุรอานกุรอานอธิบายกุรอานครับฉันได้ก็ฉันนั้นหะดีษที่ดีที่สุดเอาหะดีษมาขยายหะดีษและอินชาอัลเลาะห์หะดีษเมาลาเนี่ยจะชัดเจนจะชัดแจ้งแจ้งเห็นเดี๋ยวมีให้ชัดเลยซึ่งอาจารย์ต้องทำให้ชัดนะครับนะครับอินชาอัลเลาะห์การสนทนาตรงนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วซึ่งหะดีษเมาลาเนี่ยยังไม่จบเพียงแค่นี้เรื่องนี้อาจารย์อามีนเขียนหนังสืออธิบายหะดีษเมาลาชี้แจงหะดีษเมาลาอย่างเดียวนี่เป็น100หน้านะ100กว่าหน้า100กว่าหน้าหะดีษเมาลาอย่างเดียววิเคราะห์ละเอียดที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ไม่รู้เวอร์เรื่องความเวอร์ไปแล้วเปล่าก็อย่างนี้ในก็อินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวอาจารย์ต้องให้ละเอียดตามที่เหมือนหนังสือเขียนเอาไว้ด้วยนะแล้วอธิบายง่ายๆชี้แจงเป็นสเต็ปง่ายๆอธิบายตรรกะง่ายๆเหตุผลง่ายๆเพื่อท่านผู้รับชมรายการเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆจะได้ไปชี้แจงได้กับบุคคลที่เรากำลังพูดถึงอยู่ที่เขาจะเอาหะดีษมาเอาหะดีษเมาลามาพิสูจน์ว่าอบูบักรไม่เกี่ยวนะนะอาลีต้องได้เป็นนะเนี่ยหะดีษเมาลาอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ชี้แจงได้ง่ายๆตามสเต็ปที่เราได้บอกเอาไว้อินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปเราจะมาลงลึกวิเคราะห์กันต่อไปเกี่ยวกับหะดีษเมาลาสำหรับวันนี้นะครับขอยุติการสนทนาเพียงแค่นี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ در خاک خون شهیدان گلگون شده فرستاد الله اکبر